ทุกท่านนะครับโอ้โหตอนนี้ทางด้านเป็นนาทีนะเป็นต่อและราคาแล้วแฟนมวยนี่เริ่มกลับบ้านแล้วนะครับก็คู่นี้เคยเจอกันมา2รอบนะไฟที่แล้วนี่เสมอนะครับไฟนี้ก็เลยจัดมาให้ชกกันอีกรอบนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นนาทีนี้เป็นต่อและราคาแล้วนะครับเป็นเอกฉันท์นะทางด้านเพชรนาทีนะครับไฟเตอร์เมืองไทยยิมชนะคะแนนทางด้านรถพ่วงมนัสทอดมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่านะครับคู่นี้อาจจะมีภาคสามนะครับเพราะว่ารถพ่วงน่าจะคาใจอยู่นะผมว่าเราไปดูดีกว่านะเดี๋ยวไปดูรถพ่วงกันก่อนนะครับ3ยกแรกคู่นี้ก็ถือว่าชกกันได้สนุกนะแต่ว่าช่วงยก4นี่ทางด้านรถพ่วงเหมือนจะรับอาวุธเยอะนะครับไปรับเข่าเยอะไปหมดเลยเป็นพ่ออะไรไม่เหมือนไฟที่แล้วนี่โอ้โหมองไม่ออกเลยว่าใครเป็นฝ่ายแรกก่อนจริงตรงนี้เราไฟนี้เราเดินช้าไปไหมหรือว่ายังไงนิดนึงครับวงในเป็นแฟนคอมเมนต์เข้ามาว่าเราก็จับได้ดีแต่ว่าตีเข่าช้าไปใช่มันเป็นพ่ออะไรบอกได้ไหมจังหวะผมกลัวจังหวะเขาเราก็เลยต้องเราเองไว้ก็เลยทำให้เกมออกมาในรูปแบบนี้เลยจับได้แต่ว่าตีเขาน้อยไปหน่อยว่ากันแบบนั้นเสียดายไหมเมื่อกี้เนี่ยฉีดบนล็อกเลยเกือบครึ่งล้านได้ไหมเกือบ500,000ได้ไหมทั้งหมดประมาณนี้ก็ได้นะประสบการณ์เราสองแสนสองแสนกว่าเดี๋ยวเก็บเองพยายามทำเต็มที่นะเดินหน้านี่อ่ะน้อยครับเดินหน้าโชว์ใครเดินหน้ารายการขึ้นผู้ชมเยอะครับไม่ใช่พิกัดนี้ครับพิกัดนี้ครับ37-38มันก็ยิ่งน้อยนะครับต่อยทุกทีก็สนุกตลอดมันไม่เป็นไรไม่ทิ้งกันเจอกันอีกได้ไหมครับน่าจะอีกแยกสักไม่สองไฟก่อนสีคู่ก่อนสู้ไปก่อนสีคู่ไปก่อนยังมีพวกพิเชษพวกอะไรอีกคนนายจิ้วนะเจอกันใหม่ได้คนนี้จะวนเวียนมันมวยเวียนเดียวกันเวียนเดียวกันต่อยกันได้หมดใช่ก็มีพวกเพชรบูรพาคนมีเยอะครับแบบนี้ไม่เป็นไรมั้งทำเป็นทีแล้วนะครับกับเต็มมากยกกันสนุกเป็นไรครับแต่เราแรกก็เป็นหลังครับผมพี่น้องมันโบกเขาเข้ามาปลอบใจทางด้านรถพ่วงนะครับเป็นไรครับมาแล้วเราสนุกมากไปเต็มที่ครับ2-3 วันต้องซ้อมต่อนะเดี๋ยวจะไปกันไปรู้ป่ะแล้วครับน้องวันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษพ่อแม่แล้วก็ทุกคนโอ้ถึงกับหลั่งน้ำตาเลยเป็นพ่ออะไรเสียดายหรือว่าเสียใจหรือว่ายังไงครับเสียดายเสียดายน้ำตาคอเลยไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศหลังเกมของรถพ่วงนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรถพ่วงนะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเพชรนาทีนะไฟเตอร์มาชัยยิมอ่ะอยู่นี่นะเพชรนาทีสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับน้องเกมของช่วงนี้มันดูง่ายกว่าไฟที่แล้วไหมเล่งให้เดือนมากไปไหมครับเล่งให้เดือนแต่ยกสองเลยใครเล่งให้เดือนครับผมครับทีมงานเป็นเพราะอะไรครับทีมงานเล่งให้เดินกลัวไม่ชนะอ๋อกลัวไม่ชนะครับอยากชนะไอ้เล่งให้คนเดือนให้ยกสองไฟนี้ต่อยไปเรื่อยๆดูอะไรก็เป็นใจหมดเลยทั้งวงนอกวงในความยากง่ายมันแตกต่างกันยังไงกับไฟที่แล้วครับน้องง่ายกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าร่างกายผมดีไม่ไม่ค่อยดีอะไรไฟที่แล้วก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วไฟนี้มั่นใจในร่างกายพอตอนเราชนะแบบขาดลอยเลยเต็มเข้าอีกแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับไฟนี้กับไฟที่แล้วมองว่าไม่ดีเท่าไฟที่แล้วสภาพร่างกายเรามองว่าคู่ชกเราไม่ดีเหมือนไฟที่แล้วทำให้เกมการชกเรามันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยวันนี้ตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีบ้างไหมมีลูกบังลูกเตะไม่ได้ดูลมรับแข่งยืนอ๋อลูกป้องกันตัวดูลมพอใจผลงานไหมครับ
ับจุดไหนเลยที่ที่ทำให้เราชนะเนี่ยเรารู้ไหมลูกฟังฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นรถกลับบ้านต่อครับทุกกำลังใจทุกใจเชียร์ครับพี่ทักทุเรียนแล้วโอเคครับขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับขอบคุณครับมีเงินฉีดแล้วครับพอดีไม่มีครับน่าเสียดายเนาะฉีดไม่มีครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านเพนนาทีไฟเตอร์มวยไทยยิมนะครับวันนี้ก็เก็บใช้ไปได้ครับวันนี้น่าจะต้องฉีดคู่ไปก่อนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วงสองนะครับศึกมวยมันสุกนะครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดอะไรกันใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ